ครับวันนี้จากชมรมยาข่าวสารนนทบุรีครับได้แจกข้าวกล่องเรียกมาเรียกมาจ้ะออกมาได้ทุกคนหลายอย่างครับนะคะวันนี้ได้ทุกคนนะคะของเรามีเยอะนะคะคุณตาผมนนท์นะครับท่านพิยะเอี่ยมเอิบประธานศูนย์ชมรมยาข่าวสารนนทบุรีครับเดี๋ยวปล่อยทีละคนค่ะห่างห่างกันไว้ครับห่างห่างกันไว้ครับดีแรงดีมากดีมากครับผมรับไปรับข้าวนะคะครับครับวันนี้ชมรมยาข่าวสารนนทบุรีครับแจกข้าวกล่องลูกชิ้นเลอะมาเอามาเอาเลยมาเอาเลยครับข้าวกล่อง300ชุดครับลูกชิ้นทอดก็300ชุดครับเป็นแถวๆหน่อยครับเป็นแถวๆหน่อยครับเวลายาไว้ครับครับนี่ประธานศูนย์ชมรมวิทยาข่าวสารนนทบุรีครับคุณพิยะอยู่ครับโอ้โหแล้วทำไมไม่เอามาทีนี้น้อยล่ะตายแล้วเดี๋ยวต้องมีการสั่งเลยเดี๋ยวข้างหน้าจะอยู่นะ